ครงการปลูกความรู้ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนปีการศึกษา2565เป็นความร่วมมือและการสนับสนุนระหว่างโรงเรียนวาวิวิทยาคมอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโดยสนับสนุนงบประมาณจำนวน 20,000 บาทโดยโครงการมีระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2565ถึงเมษายนพุทธศักราช2565โดยมีผู้ประสานงานคุณดารุณีทันใจหัวหน้าการเงินและผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนธนาคารและครูผู้รับผิดชอบซึ่งได้รับการมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการชูชาติวิสิตลานนท์คือนายสุชาติสมงามนางสาวแววดาวอาจหารและนายประชยาผัดขันโดยมีนักเรียนในกลุ่มเป้าหมายของโรงเรียนคือนักเรียนกลุ่มพักนอนซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่อาศัยอยู่พื้นที่สูงและห่างไกลไม่สามารถเดินทางไปกลับโรงเรียนได้และมีฐานะยากจนจึงต้องพักนอนในโรงเรียนโดยทางโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมทั้งหมด4กิจกรรม 1. กิจกรรมปลูกผักอินทรีย์ 2. กิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส3. กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก 4. กิจกรรมเลี้ยงไก่พันเนื้อ 5. ทางโรงเรียนจึงสนับสนุนให้นักเรียนดังกล่าวที่ร่วมกิจกรรมตระหนักถึงการผลิตอาหารปลอดภัยจากเกษตรอินทรีย์โดยนักเรียนมีส่วนร่วมตั้งแต่ผลิตจนถึงการประกอบอาหารกลางวันอย่างปลอดภัยปราศจากสารพิษและลดค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลสู่ครอบครัวชุมชนในอนาคตและสามารถพัฒนาเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือนทั้งนี้โรงเรียนวาวิวิทยาคมต้องขอขอบคุณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาวาวีที่ได้มาร่วมสนับสนุนกิจกรรมให้แก่นักเรียนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและต่อตัวนักเรียนครอบครัวและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต